มีเทศกาลเนี่ยแสดงว่าไม่ปกติสิเออมันโล่งผิดปกติใช่ไหมใช่ก็สบายสบายกันใช่ค่ะครับเมื่อวานเนี่ยเราพูดคุยมีท่านหนึ่งนะที่สอบถามตำนานเกี่ยวกับเรื่องป้ายแสดงราคาจำได้ว่าเป็นกรณีในปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สหรือเปล่าปั๊มแก๊สใช่ไหมครับจำได้เดี๋ยววันนี้ทางคุณอิทธิพลก็จะมาขยายความเพิ่มนะครับของกรณีดังกล่าวด้วยนะคุณอิทธิพลครับครับคุณวิทยาครับก็อย่างเมื่อวานนะครับมีผู้ฟังนะครับสอบถามมาเรื่องของไปเติมแก๊สนะครับแล้วก็ปั๊มแก๊สนั้นไม่ติดป้ายแสดงนะครับว่าแก๊สต่อลิตรเนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับก็ได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเรื่องของสินค้าและบริการที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับมีกฎหมายอยู่หลายฉบับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาก็มีนะครับแต่อันนี้เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงก็คือหลอกลวงแสดงข้อความมันเป็นเท็จว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือปริมาณเขาขายหลอกลวงนะครับอันนี้มีโทษจำคุกก็ไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอบตัวเรามีกฎหมายอยู่หลายฉบับครับเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการนะครับที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับเรื่องของมาตราช่างตวงวัดหมายความว่าสิ่งที่เขาจะคำนวณขายของให้เรานะครับนะการชั่งการตวงหรือการวัด อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งจะสรุปง่ายๆตรงนี้ครับว่าเมื่อเราไปซื้อนะครับสินค้าและบริการตามท้องถนนนะครับหรือว่าตามชีวิตประจำวันของเราเนี่ยหากมีการไม่แสดงราคานะครับอย่างเช่นขายของแล้วก็ไม่ติดป้ายราคาเลยนะครับเข้าไปเติมน้ำมันแล้วก็ไม่แสดงเรื่องของราคานะครับในการชั่งตวงวัดว่ามันเราจะได้คำนวณราคาได้ว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการครับซึ่งบอกไว้ว่าไม่ว่าจะซื้อสินค้านะครับรวมถึงการไปขอรับบริการนะครับไปใช้บริการต่างๆตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะการขายอย่างเดียวนะครับในทางกฎหมายแต่หมายความว่าการให้หรือว่าลดแลกแจกแถมที่มาด้วยก็จะต้องแสดงราคาสินค้าด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราไปซื้อน้ำเปล่าสมมตินะกูนะครับแล้วมีของแถมใช่ของแถมก็ต้องระบุราคาก็ต้องระบุว่าแถมเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่เพราะอันนี้เขากันเรื่องของอะไรฮะเรื่องของวิธีการทางธุรกิจและทางการตลาดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการบวกรวมในสินค้าและบริการซึ่งเราต้องคำนวณหรือผู้บริโภคจำเป็นต้องรู้นะครับซึ่งการไม่แสดงราคาตรงนี้นะครับในกฎหมายเนี่ยก็จะมีโทษนะครับเป็นโทษปรับอย่างเดียวปรับอย่างเดียวนะครับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะนะครับนะฮะแต่ว่าลำดับของการลงโทษที่มากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นหากสินค้านั้นเป็นสินค้าควบคุมราคาล่ะครับเป็นสินค้าอย่างเช่นน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ควบคุมราคาเอาไว้มีราคามาตรฐานว่าจะต้องไม่มากหรือว่าเกินกำหนดที่กำหนดเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีโทษจำคุกครับหากว่าเราจำหน่ายสินค้าแตกต่างออกไปจากราคาที่มีการกำหนดเอาไว้ขายเกินราคาใช่แต่ว่าต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมราคานะครับนะฮะตรงนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกด้วยปรับด้วยใช่ครับแล้วก็จะมีอย่างบางกรณีครับที่เราใช้สินค้าและบริการแต่เราเกิดกรณีที่รู้สึกว่าอย่างน้ำมันปาล์มที่มีปัญหาก็คือมีการกักตุนสินค้าก็คือเขามีสินค้าอยู่ครับแต่ว่าเขาปฏิเสธที่จะขายเราเราวิ่งการจำหน่ายทำเป็นขายช้าทำออกมาวางทีละน้อยนะครับถ้าหากพิสูจน์ได้แบบนี้แล้วนะครับอันนี้มีโทษจำคุกสูงนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับปรับไม่เกิน 140,000 บาทมันจะหนักขึ้นอีกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ครับว่ากฎหมายเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้นะครับในเรื่องของแค่ราคาสินค้าเนี่ยมีลำดับปีของมันว่าไม่แสดงมีโทษปรับนะครับสินค้าที่ควบคุมก็ต้องขายตามราคาที่ควบคุมนะครับรวมถึงสินค้าที่จำเป็นที่จะต้องขายก็มากักตุนเอาไว้อย่างนี้ก็มีความผิดไม่สมควรไม่เหมาะสมใช่ใช่ครับตุนสินค้าไว้นั่นเองเดี๋ยวรายละเอียดจะเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามีท่านหนึ่งจะสอบนะครับเชิญครับคุณพิจิกานะคะบอกว่าจะถามเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะคุณพิจิกาคะค่ะแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะเชิญได้เลยค่ะคุณพิจิกาค่ะคุณพิจิกาครับผมเอาเท่าที่ฟังที่คุณพิจิกาพูดก่อนนะครับมันมี8หุ้นเลยนะฮะ8 8
8แปลงขอประทานโทษครับ8แปลงเนี่ยครับแล้วทั้งอย่างนี้คุณพิธิกาผมถามอย่างนี้ก่อนที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะเป็นของใครก่อนที่จะมาเป็น8ก่อนจะมาแบ่งกันเนี่ยเป็นที่นาของพ่อของแม่แล้วใครเป็นคนมาแบ่งเดี๋ยวคุณพิธิกาฟังคำถามผมนะครับครับคุณพิธิกาครับที่ดินเป็นของคุณพ่อคุณนะครับแล้วก็ใครเป็นคนมาแบ่ง8แปลงครับพ่อกับแม่แบ่งให้ลูกหมดแล้ว8แปลงและของที่เมื่อกี้ที่เล่าให้ผมฟังบอกผมครับที่แปลงเดียวจะเป็น8หุ้นและใน8หุ้นเนี่ยมีชื่อของพ่อและแม่ด้วยหรือเปล่าครับถ้ารวมแล้วเป็น10ก็คือรวมอยู่ในนี้ด้วยครับทีนี้เอาอย่างนี้นะครับพอสรุปแล้ว8หุ้นเนี่ยนะครับต่างคนต่างขายไปถ้าขายไปแล้ว7ก็เหลือของคุณ1กับเหลือของพ่อของแม่อีก2ทีนี้คุณพี่กาฟังเรื่องของ8เนี่ยนะครับเหลือ1เนี่ยมันเป็นของคุณพิจิกาเขาเป็นของคุณใครก็มาแย่งของคุณไปไม่ได้ทีนี้ไออันส่วนที่มันเป็นของพ่อและแม่คุณแม่เสียนะครับแม่เสียเนี่ยตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายแม่เสียแต่ว่าพ่อยังอยู่คือสามีภรรยานะครับแม่เสียเนี่ยก็คือของสามีภรรยาภรรยาเสียก็สมบัติก็ตกกับของสามีเอาอย่างนี้ก่อนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยมีลูก8คนลูก8คนก็ได้รับส่วนแบ่งอีกด้วยนะครับในส่วนของคุณแม่ในส่วนของคุณแม่คุณแม่ที่เสียนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคุณแม่ของคุณเนี่ยนะครับในส่วนของคุณแม่ของคุณเนี่ยนะฮะในหนึ่งส่วนอันนี้นะฮะต้องแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของคุณพ่อคุณนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือคุณพ่อบวกกับลูกอีก8นะครับทีนี้สมมุติอย่างที่คุณสมมุติว่าสิ้นบุญคุณพ่อแต่ว่าทั้งของแปลงของคุณพ่อและคุณแม่ยังไม่ได้แบ่งนะครับยังไม่ได้ไปที่ยังไม่ได้โอนให้ใครเนี่ยนะครับทั้งของคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยจะถูกหาร8ครับครับผมอันนี้เป็นไปตามหลักของกฎหมายนะครับเพราะมีลูก8คนอะไรนะครับส่วนของคุณพิจิกาส่วนของคุณพิจิกาเขาเป็นของคุณพิจิกาครับไม่หายไปไหนครับไม่หายไปไหนอยู่ครับผมครับมั่นใจขึ้นไหมครับคุณพิจิกาสบายใจขึ้นเนาะวันนี้ก็เลยได้ไขข้อข้องใจไปเลยครับยินดีครับสวัสดีค่ะภูมิใจมานานนะครับคุณสมศักดิ์ครับไปที่คำถามคุณสมศักดิ์ถามถึงกรณีของจดหมายที่ส่งมาที่บ้านเป็นสายสดเข้ามาด้วยนะครับอยากให้เจ้าตัวเล่าคุณสมศักดิ์สวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับเรื่องที่1เป็นประการแรกนะครับคุณสมศักดิ์ผมถามนิดเดียวตอนคุณสมศักดิ์ขายรถไปได้โอนทางทะเบียนถูกต้องแล้วหรือยังครับทะเบียนนี่โอนไปเป็นของผู้ซื้อเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเรียบร้อยนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสมศักดิ์นะครับนำเรื่องนี้นะครับนำเอกสารที่คุณเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปแสดงนะครับตามหมายที่เขาจะมีหมายมานะครับหมายเลขตัวนี้มาเนี่ยไปแสดงเลยครับว่ารถคันนี้เนี่ยได้พ้นภาระของคุณไปแล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์นะครับในการถือครองเนี่ยนะครับไปเรียบร้อยแล้วมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเรื่องก็จะจบลงครับครับผมครับฐานยังอยู่นะคุณสมศักดิ์อย่างนี้ครับคุณสมศักดิ์ถ้าคุณสมศักดิ์นึกออกนะครับจำได้ว่าขายไปประมาณเดือนไหนนะครับไปที่กรมการขนส่งเลยครับปั๊บให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะค้นเองนะครับแล้วเราก็ขอสำเนาภาพถ่ายเข้ามาแล้วก็ไปแสดงครับครับผมสบายใจขึ้นแล้วนะครับยินดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งสายสดนะคะจากคุณไพโรจน์ค่ะบอกว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาซื้อขายนะคะสวัสดีค่ะคุณไพโรจน์ค่ะค่ะครับเชิญเลยค่ะก็ผ
คุณไพโรจน์ครับตรงนี้นะครับเมื่อเราทำสัญญาขึ้นนะครับคู่สัญญาเนี่ยจะผูกพันภายใต้สิ่งที่ตกลงกันเอาไว้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องดูเงื่อนไขครับเรามีคู่สัญญาอยู่ที่เราใช่ไหมครับคุณไพโรจน์ครับผมอ่าฮะก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราไม่สามารถที่จะตกลงสัญญาแฟรนไชส์ได้นะครับเราเป็นฝ่ายผิดนัดเนี่ยเราก็จะต้องถูกหักตามที่เราระบุไว้ในสัญญาเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของการที่หักนอกเหนือจากคู่สัญญานั้นไม่ผูกพันเรานะครับเราไม่จำเป็นต้องไปชำระในส่วนของ 20,000 บาทครับนายอิทธิพลกำลังจะบอกว่าสามารถนำคู่สัญญาที่เป็นหลักฐานเนี่ยไปยืนยันได้นะครับว่าเขาผิดสัญญาก็มีแค่ 20,000 เท่านั้นเองคุณไพโรจน์ไอ้เรื่องความลับเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างนี้ครับว่าในสัญญานี่นะครับคุณไพโรจน์ครับผมต้องรบกวนนิดนะครับคุณไพโรจน์กรุณานำสัญญาเนี่ยไปที่สมาคมทนายความเพราะว่าในบางครั้งเป็นอย่างนี้ครับคุณไพโรจน์ครับโดยปกติเนี่ยเนื้อหาสาระในทางสัญญาเนี่ยนะครับบางทีเขาใช้ข้อความอะไรบางอย่างซึ่งทำแล้วเนี่ยนะครับมันผูกพันกับคู่สัญญาคือคนที่ให้สัญญาเพราะนั่นสภาทนายความผมมาจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยครับคนละที่คนละที่ครับคืออย่างนี้นะครับผมขออนุญาตอย่างนี้สมาคมทนายความเนี่ยตั้งอยู่มันที่บนถนนราชดำเนินมันมี2ส่วนนะครับของสภาทนายความกับสมาคมทนายความนะครับคุณต้องไปที่สมาคมทนายความนะครับลองอีกครั้งแน่ครับคุณไพโรจน์ครับลองดูอีกครั้งในรายละเอียดนะครับแต่วันนี้ผมจะตอบอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อว่าในสัญญาปรากฏแจ้งชัดว่าไม่มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นหรือข้อตกลงเป็นทางอื่นเนี่ยนะครับแล้วเขามายึดเงินเอาไว้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทางสมาคมจะช่วยดูแลให้นะครับว่าเราจะเจรจากับทางนู้นดูนะครับมันมีขั้นตอนกระบวนการในทางกฎหมายอีกนะครับเขาไม่สามารถที่จะใช้สิทธใดๆในการที่ยึดหนุนคุณเงินของคุณไว้ได้ครับครับค่ะดังนั้นคุณไพโรจน์คะสมาคมจะอยู่ที่บริเวณแยกข้อบัวหรือเส้นราชดำเนินเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอยู่กันคนละจุดเลยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานแนะนำแล้วก็รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวให้ทีมงานแนะนำเลยนะคะจะช่วยนะครับโชคดีครับคุณไพโรจน์ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมีความในสัญญานี่แหละครับท่านครับจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ต้องปรึกษาทางทนายเพิ่มเติมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าถ้ายังพอมีเวลาเดี๋ยวปิดท้ายกันสักครู่กับ91ทางทุกครับตอนนี้คดีไปถึงไหนครับเฉลิมพลผมกำลังถามอย่างนี้เรื่องนี้ได้มีการไปร้องทุกข์แจ้งความกันที่โรงพักหรือไปที่ตำรวจแล้วคดีถึงที่ไหนแล้วครับตอนนี้คดีอยู่ในระหว่างอะไรตรงกันไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วเขาจะมาทำอะไรกับเราคืออย่างนี้นะครับคุณเฉลิมพลนะผมคิดว่าอย่างนี้เรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตแล้วเดี๋ยวเราคุยหลังไมค์กันนะครับคุณเฉลิมพลพรุ่งนี้ไปที่สมาคมทนายความนะครับหรือโทรศัพท์ไปที่สมาคมทนายความหรือเจ้าหน้าที่ทางสพจะให้แนะนำให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันครับผมอย่าเพิ่งวางสายนะครับคุณเฉลิมพลโชคดีนะครับคุยกันงั้นไปที่คุณสมศักดิ์อีก2นาทีน่าจะพอนะฮะบ้านติดจำลองอยู่คุณสมศักดิ์สวัสดีครับค่ะครับครับได้เลยคุณสมศักดิ์จะสบายใจคุณสมศักดิ์ผมมีน้องชายอยู่คนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่นะฮะคุณไปพบท่านผู้อำนวยการเลิกชัยนะครับไปพบผู้อำนวยการเลิกชัยเลยคุณบอกว่าคุณได้รับคำแนะนำมาจากอาจารย์เชิดชอนะครับเดี๋ยวท่านผอ.เลิกชัยจะช่วยดูเรื่องนี้ให้ครับไปเลยที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลยนะครับอ
ไม่คุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เอาอย่างนี้คุณสมศักดิ์ไปพบท่านผอ.เลิกชัยเดี๋ยวท่านจะดูแลให้คุณเอาอย่างนี้เลยครับนะครับครับน่าจะสบายใจขึ้นโชคดีครับคุณสมศักดิ์นะครับเราพักกันฟังข่าวต้นชั่วโมงอีกครู่เดียวครับเดี๋ยวขอ FM 91พิโรยังคงอยู่กับท่านท่านรองเชื้อจอเชื้อสมุนและคุณอิทธิพลทนายความจากทางสมาคมทนายความนะครับเมื่อสักครู่นี้เราต้องขอต่อเนื่องจากประเด็นคำถามของคุณสมศักดิ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมื่อสักครู่ที่คุยกับอาจารย์เชื้อจออาจารย์บอกว่าในเรื่องของหนี้นอกระบบกับที่หนี้ที่อยู่ในระบบเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ควรจะเอามาปนกันอยากจะให้อาจารย์ได้ขยายความตรงจุดนี้ค่ะเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับท่านรองขอบคุณครับคือจากกรณีของคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับมันเป็นอุทาหรณ์ซึ่งขออนุญาตรบกวนเวลาท่านผู้ฟังผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับอย่างนี้ครับกรณีของหนี้คุณสมศักดิ์เป็นอุทาหรณ์นี้ครับเป็นหนี้อยู่2ก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้กู้ยืมนะครับกับจำนองเป็นประธานคือมีบ้านแล้วก็ไปจำนองอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งแต่หนี้ก้อนนี้เนี่ยนะครับเป็นหนี้ซึ่งอยากจะเรียนขยายความนิดนึงว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยมากู้เงินธนาคารเพื่อไปซื้อบ้านนะครับบ้านก็เป็นชื่อของคุณสมศักดิ์และคุณสมศักดิ์ก็มาจดทะเบียนจำนองบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยเพื่อเป็นประกันการกู้เงินของคุณสมศักดิ์ฉะนั้นถามว่าบ้านและที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นของคุณสมศักดิ์โดยสมบูรณ์เพียงแต่ว่าวันนี้เป็นหนี้นะครับเป็นหนี้เงินกู้แล้วก็จำนองเป็นประกันด้วยธนาคารอันนี้ก้อนหนึ่งอันนี้เป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายกับอีกหนี้ก้อนหนึ่งคือเป็นหนี้นอกระบบตามที่คุณสมศักดิ์ได้กรุณาแจ้งให้เราทราบการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับทางสมาคมได้เคยเรียนให้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านทุกครั้งนะครับหลายครั้งแล้วว่าดอกเบี้ยอันเกิดจากหนี้นอกระบบนะครับดอกเบี้ยของการกู้ยืมซึ่งมันเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยซึ่งกฎหมายกำหนดไอ้อย่างนี้เป็นโมฆะนะครับแล้วหนี้นอกระบบเนี่ยมันเป็นหนี้ซึ่งจะทำให้ผู้กู้เนี่ยนะครับเสียเปรียบนะครับในเรื่องของการที่จะชำระหนี้คืนทั้งต้นเงินและก็ดอกเบี้ยทีนี้หนี้ที่คุณสมศักดิ์มีอยู่ทั้งสองส่วนเท่าที่คุณสมศักดิ์ได้เล่าให้เราฟังว่าจะนำหนี้ทั้งสองอันนี้มารวมกันนะครับมารวมกันแล้วก็ไปไถ่จำนองออกมาจากที่ธนาคารโดยการที่จะต้องมีการไปหยิบยืมเงินตรงไหนมาก็แล้วแต่ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าในประเด็นนี้เนี่ยถ้าเราเอาหนี้นอกระบบมาปนกับหนี้ในระบบคุณสมศักดิ์กรณีคุณสมศักดิ์อาจจะทำให้คุณสมศักดิ์เนี่ยประสบกับความยากลำบากมากยิ่งขึ้นในการใช้หนี้นะครับเนื่องจากว่าหนี้ในระบบที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องจับของเขาไว้ให้เป็นที่เป็นทางส่วนหนี้นอกระบบเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับคุยกับเจ้าหนี้แล้วก็พาเจ้าหนี้เนี่ยไปที่ไปบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักนะครับไปที่สถานีตำรวจเลยเพราะว่าจากการที่สมาคมทนายความได้เคยเข้าไปช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยจะพบว่าท่านผู้ที่ไปกู้หนี้นอกระบบทั้งหลายไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะนั้นคุณสมศักดิ์ผมแนะนำนะครับบอกว่าให้คุณสมศักดิ์ไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้อำนวยการนะครับผมได้ให้ชื่อให้เสียงท่านไปแล้วเนี่ยคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารขันสงเคราะห์นี่จะทำให้คุณสมศักดิ์เนี่ยเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นและคุณสมศักดิ์ก็จะพบแนวทางการแก้ไขที่ดีนะครับก็หวังใจว่ากรณีของอุทาหรณ์คุณสมศักดิ์ก็จะทำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พบนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในระบบกับหนี้ที่อยู่นอกระบบเนี้ยมันมีวิธีการจัดการที่ต่างกันและจะทำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้หาวิธีการแก้ไขที่ถูกครับก็คือไม่ควรจะนำเอาหนี้ทั้งสองส่วนนี้มารวมกันทั้งในระบบกับนอกระบบมารวมกันครับครับคือของดีของเสียเมื่อนำมาปนกันมันเสียไปทั้งหมดแต่ตอนนี้พอมันเสียทั้งหมดเนี่ยความยากลำบากในการจัดการและแก้ไขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าก็มีคำถามปิดท้ายก็แล้วกันนะครับจากคุณธนาคารฝากถามเข้ามานะครับบอกว่าบทลงโทษของพรบ.อาคารชุดเนี่ยนะครับไปยื่นฟ้องได้ที่ไหนนะครับครับก็กรณีนี้นะครับจากเท่าที่ฟังนะครับก็คือน่าจะมีปัญหาเรื่องของอาคารชุดกันนะครับตรงนี้นะครับก็ฟ้องได้ในภูมิลำเนาของจำเลยนะครับซึ่งตามกฎหมายนี่ก็คือสถานประกอบการของตัวอาคารชุด
นะครับตรงนี้ก็ต้องดูเขตอำนาจศาลครับว่าอาคารชุดตั้งอยู่บริเวณใดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาลที่มีบริเวณใกล้บ้านนะครับแล้วเราไปทำใช่ครับใช่ครับถ้าไม่ชัวร์เนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์นะครับอย่างสมมติศาลใกล้บ้านจะเป็นถ้าอยู่แถวนี้ก็ตรวจสอบศาลแพ่งนะครับว่ามีเขตอำนาจศาลอยู่ในเขตใดบ้างนะครับภาษาชาวบ้านเนี่ยสมมติว่าอาคารชุดตั้งอยู่ที่สาทรนะครับเขตอำนาจที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่สาทรนะครับเป็นกรุงเทพใต้ก็ไปฟ้องที่ศาลกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ถ้าสมมติว่าเขตอยู่สมมติว่าท่านซื้อคอนโดมิเนียมอยู่ตรงสะพานควายหรือคอนโดมิเนียมอยู่ตังสพใกล้กับสพ91สี่แยกสามแยกเกษตรสี่แยกเกษตรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฟ้องศาลแพ่งนะครับนี่คือเขตอำนาจศาลครับนี่คือทั้งหมดเลยครับท่านรองกับท่านอาจารย์ยุทธพลนะครับแบ่งทีมไปแล้วครับในวันนี้ครับเชิญท่านรองนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับยังมีเรื่องราวที่อยากจะคุยให้กับท่านฟังหลายๆเรื่องนะครับคุณยุทธพลเตรียมไว้เรื่องการขายของเกินราคาเรื่องราคานี่นะครับจะมีดีเทลต่างๆส่วนผมก็อยากจะคุยให้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของศาลระหว่างประเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับในวันลำดับต่อไปนะครับมีโอกาสก็จะคุยให้ฟังครับเพราะว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังสอบถามหลายท่านนะคะสายสนในเรื่องของการสอบถามปัญหากฎหมายแล้วก็ได้ไขข้อข้องใจในหลายเรื่องเลยก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ